รูปแบบของการนมัสการสำคัญใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ในพระวจนะคำพระคัมภีร์เดิมนะคะพระเจ้าก็ได้วางรูปแบบเอาไว้ให้ชนชาติอิสราเอลหรือลูกของพระเจ้าจะนมัสการพระเจ้าโดยการมีเต็นท์พับผ้ามีพิธีการต่างๆนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ารูปแบบเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราเองอาจจะไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่มาในยุคสมัยนี้นะคะรูปแบบที่สำคัญก็คือการที่เราจะให้การนมัสการนั้นเนี่ยยกย่องเทิดทูนพระเจ้าและพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าแห่งความวุ่นวายที่เราจะไม่มีรูปแบบอะไรเลยใครอยากจะทำอะไรก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยในความเป็นรูปแบบนั้นก็ยังจะต้องกลับมาที่การนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงและการน้อมนำให้ใจเราหรือสมาชิกในคริสตจักรหรือผู้คนเนี่ยได้นมัสการพระเจ้าในแบบที่เขาเป็นบางคริสตจักรอาจจะเพลงสไตล์นี้บางคริสตจักรเพลงสไตล์นี้ไม่ได้หมายความว่าจะผิดหรือถูกนะคะเพราะว่าดนตรีต่างๆก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์เพราะฉะนั้นรูปแบบถูกกำหนดไว้แต่ละคริสตจักรเพื่อให้คริสตจักรและพี่น้องทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการนมัสการพระเจ้าแล้วก็ไม่เกิดความวุ่นวายแต่หัวใจสำคัญนะคะคือการที่เรารักพระเจ้าเทิดทูนพระเจ้าและมารวมตัวกันเพื่อนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าค่ะ